ท้าเวสสุวรรณให้โชคอีก12ล้านสาวโคราชเห็นเลขที่ท้ารูปปั้นถูกเต็มๆสาวโคราชถูกรางวัลที่1รับโชค12ล้านขนผลไม้2คันรถแก้บนท้าเวสสุวรรณที่วัดสมานมิตรจังหวัดนครราชสีมาหลังได้กราบไหว้ขอพรเห็นเลขจะ597ขึ้นที่เท้ารูปปั้นไปซื้อลอตเตอรี่2ใบถูกเต็มๆเงินที่ได้จะนำไปทำบุญแบ่งญาติญาติที่ลำบากมาด้วยกันเมื่อวันที่20กุมภาที่บริเวณรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณภายในวัดสมานมิตรตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสักการะกราบไหว้ขอพรและแก้บนหลังขอโชคลาภจากท้าวเวสสุวรรณและสำลิดผลหนึ่งในนั้นมีหญิงสาวอายุ36ปีไม่ประสงค์ออกนามเป็นชาวบ้านดอนรีตำบลดอนชมพูอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโชคดีถูกรางวัลที่1ได้รับรางวัล12ล้านบาทพาครอบครัวนำผลไม้2คันรถมูลค่ากว่า 40,000 บาทมาแก้บนในครั้งนี้หญิงผู้โชคดีกล่าวว่าตนชอบเข้าทําบุญและชอบช่วยเหลือชาวบ้านหากมีโอกาสตนจะอาสาเป็นแม่ครัวทำกับข้าวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งงานบุญงานบวชอยู่ประจำฐานะทางบ้านตนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรตนทำงานเป็นลูกจ้างในร้านผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับไก่ชนก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสมาทำบุญที่วัดสมานมิตรบ่อยครั้งแต่ก็ไม่เคยขอพรใดๆจนทราบว่าทางวัดได้สร้างท้าวเวสสุวรรณซึ่งตนมีศรัทธาในเทพองค์นี้มากจึงได้กราบไหว้เป็นครั้งแรกและได้ขอโชคลาภจากนั้นได้เห็นอักขระที่เท้าขององค์ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่สีเขียวของวัดสมานมิตรปรากฏเป็นเลขตัว597ตนจึงนำไปเสี่ยงโชคโดยการซื้อลอตเตอรี่2ใบและถูกรางวัลที่1งวดที่ผ่านมาเงินรางวัลที่ได้ตนจะนำไปทำบุญต่อและแบ่งให้ญาติพี่น้องที่ลำบากมาด้วยกันตามสมควรทางด้านพระปรัชญ์จรูญโกศโลหรืออาจารย์ป๋องรองเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรกล่าวว่าสำหรับการจัดสร้างท้าวเวสสุวรรณในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากลูกศิษย์ได้จัดสร้างเหรียญท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกแต่มีจำนวนน้อยจึงได้สร้างท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่สีเขียวสูง5เมตรเพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้บูชาโดยลูกศิษย์ลูกหาได้สมทบทุนช่วยการสร้างเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม2564สำหรับพุทธศาสนิกชนที่อยากจะร่วมเดินทางมากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณและมาทำบุญที่วัดสมานมิตรสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาของทุกวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าท้าวเวสสุวรรณได้ให้โชครางวัลที่1งวดประจำวันที่17กุมภาที่ผ่านมาถึง2คนคนแรกคือนายสวัสดิ์ชัยเสงี่ยมโพอายุ46ปีซึ่งเป็นคนขับรถประจำวัดหนองจอกตำบลบ้านโพอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือจบรู้จักกันทั่วไปในนามวัดหลวงพ่อดีอดีตเจ้าอาวาสเกจิชื่อดังจังหวัดนครราชสีมาซึ่งมรณภาพไปแล้วซึ่งนายสวัสดิ์ชัยเชื่อว่าที่ได้รับโชคเพราะขอพรจากท้าวเวสสุวรรณที่วัดหนองจอกส่วนอีกรายคือหญิงผู้โชคดีอายุ36ไม่ประสงค์ออกนามรายนี้ถูกรางวัลถึง12ล้านบาทเชื่อว่าเพราะกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณวัดสมานมิตรสำหรับวัดหนองจอกและวัดสมานมิตรเป็นวัดพี่น้องกันซึ่งอยู่เขตพื้นที่คนละอำเภอแต่อยู่ห่างกันเพียง 3-4 กิโลเท่านั้นโดยเจ้าอาวาสวัดสมานมิตรคนปัจจุบันเป็นศิษย์หลวงพ่อดีอดีตเจ้าอาวาสวัดหนองจอกถือเป็นเกจิชื่อดังลูกหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาเป็นยังไงบ้างครับทุกคนขอให้ทุกคนที่รับชมคลิปนี้มีความโชคดีนะครับของอย่างนี้ต้องลองนะครับลองไปกราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณในวัดต่างๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นวัดหนองจอกและวัดสมานมิตรที่จังหวัดนครราชสีมาขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับผมสวัสดีครับ